เอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเกมทำอาหารนะครับที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็ต้องยกให้กับ My Lister Long เนี่ยที่มาแรงมากๆเลยนะครับกระแสของมันเนี่ยโดยมีผู้เล่นนะครับสูงถึง 40,000 ต่อวันเลยนะครับซึ่งผู้เล่นสูงเนี่ยก็แปลว่ามีคนเล่นเยอะนะครับใช่ไหมพี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะมีน้องๆหลายคนต้องการเทคนิคในการที่จะฟาร์มเงินยังไงให้เร็วๆนะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยเอา5เทคนิคนะครับการฟาร์มเงินเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่า5เทคนิคนี้นะครับจะมีเทคนิคไหนกันบ้างนะที่ฟาร์มเงินได้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้เอาละครับพี่เชื่อว่า5เทคนิคนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าน้องๆพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า5ทริคนี้นะครับมีทริคอะไรกันบ้างนะครับในการฟาร์มเงินเนาะไปทริคที่1นะครับการจัดเน้นจำนวนโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะครับของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถามว่าจัดยังไงครับพี่ก็คือว่าเป็นการเริ่มเล่นมาใช่ไหมครับมันจะมีโต๊ะให้น้อยใช่ไหมอันนี้คือเราต้องทำงานนะครับจ้างบ่อยจ้างอะไรไปก่อนเนี่ยเพื่อได้มีเงินไปซื้อโต๊ะกับเก้าอี้นะครับปึ๊บคือการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มากที่สุดนะครับเท่าที่เป็นไปได้ครับเช่นยังไงครับแบบนี้ครับสมมติว่าโต๊ะนี้เนี่ยมีโต๊ะอยู่4มุมใช่ไหมครับก็ต้องวางเก้าอี้ให้ได้4มุมเลยนะครับแบบนี้ฟึบฟึบแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามานั่งได้เยอะขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เนาะเห็นไหมฟึบฟึบลูกค้าก็จะนั่งได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับทริคนี้นะครับอันนี้คือว่าใครที่เน้นสวยงามนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับแต่แนะนำว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจำเป็นมากๆนะสำหรับทริคนี้มันจะช่วยให้เราหาเงินได้มากขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทริคแรกนะครับง่ายๆเลยคือการจัดจำนวนโต๊ะให้มากที่สุดนั่นเองนะครับเอาเลยครับเทคนิคต่อมาเนี่ยจะเป็นเทคนิคการจัดสิ่งของนะครับให้เข้าที่แล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเวลากินเสร็จนะครับจะต้องทิ้งจานไว้แล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้ด้วยใช่ไหมครับแล้วจานเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับถ้ามีจานอยู่ลูกค้าก็จะไม่สามารถเข้ามานั่งได้นะครับอะไรประมาณนั้นก็ต้องใหบ่อยมาเก็บจานนะซึ่งการเก็บจานเนี่ยถ้าเราวางพวกอุปกรณ์ล้างจานนะที่ล้างจานไว้ไกลๆเนี่ยบ่อยก็จะเดินมาไกลใช่ไหมแล้วก็จะเสียเวลาเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าวางไว้ไกลๆนะมันก็ได้ความเป็นระเบียบนะครับอันนี้เกมนี้นะครับก็มีทางเลือกนะครับให้เลือกระหว่างเน้นความเร็วของเงินนะครับกับความเป็นระเบียบความสวยงามแต่แนะนำนะว่าความเป็นระเบียบกับความสวยงามเนี่ยให้ไว้กลางๆเกมแต่ว่าถ้าเป็นหาเงินเร็วเนี่ยให้ไว้ต้นเกมนะครับแบบนี้เห็นไหมก็จะเห็นว่าพี่เอาที่ล้างจานมาเป็นระเบียบใช่ไหมครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ล้างจานเหมือนกันนะ เป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบไฮเทคนะครับก็คือเก็บจานตรงนี้แล้วก็ล้างจานตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บจานตรงนี้แล้วมันต้องล้างตรงนี้อย่างเดียวนะคือมันจะสุ่มเอานะว่าจะให้ล้างตรงนี้หรือว่าไปล้างตรงนู้นนะครับก็แนะนำว่าให้เอาที่ล้างจานเนี่ยมาวางใกล้ๆกับโต๊ะนะครับแบบนี้เอาวางไว้อย่างนี้เลยอย่างนี้ปุ๊บเก็บจานปุ๊บปุ๊บเลยนะครับแนะนำว่าให้วางไว้แบบนี้นะครับปุ๊บแต่ว่าต้องเป็นทางที่บ่อยเดินสะดวกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับบ่อยเดินมาเก็บจานตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเอาละครับมาเข้าสู่วิธีที่3นะครับวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่แนะนำว่าให้ทำนะครับนั่นก็คือการช่วย NPC ทำงานนั่นเองครับเช่นการล้างจานการเก็บจานหรือว่าการสั่งอาหารหรือว่าการทำอาหารเนี่ยตัวเรานะครับไม่เหมือนกับ NPC นะครับสามารถทำได้ทุกอย่างเลยเช่นกุ๊กใช่ไหมครับก็ต้องทำอาหารอย่างเดียวเด็กเสิร์ฟก็เสิร์ฟอาหารอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเลยครับในคนเดียวซึ่งถ้าเราช่วย NPC เนี่ยเราไม่ AFK นะครับมันก็จะเร็วไปด้วยนะเห็นไหมฟึบเสิร์ฟอาหารแบบรวดเร็วเก็บจานเพราะบางทีเนี่ยพวกบ่อยนะครับมันจะไม่ว่างนะครับหรือว่า AI เนี่ยมันอาจจะยังไม่ฉลาดพอนะครับเห็นไหมตังค์มันก็ยังไม่ค่อยจะเก็บนะครับดูเนี่ยมันเดินไปมั่วๆนะครับอันนี้จริงมันจะรอต้อนรับแขกอย่างเดียวนะครับถ้าเลเวลไม่ค่อยถึงพวกบอทพวกเนี้ยเราก็คือต้องเก็บเองบ้างนะครับในบางทรีช่วยทำอาหารนะครับฟื้น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 แป๊บเดียวก็เสร็จแบบนี้นะครับก็จะได้เงินเร็วขึ้นด้วยนะเห็นไหมแป๊บเดียวก็คือเงินบวกขึ้นมาเยอะเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้นี้เอาละครับมาสู่วิธีที่4นะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวิธีการซื้อของนะครับให้ตรงกับเป้าหมายแล้วก็การใช้งานนั่นเองนะครับคือการซื้อของให้ตรงต่อการใช้งานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซื้อยังไงให้มันตรงต่อการใช้งานเช่นนะครับเรามีเตาอยู่แค่เตาเดียวใช่ไหมเราก็ควรซื้อเตาเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อดอกไม้มาประดับนู่นนี่ก่อนจะซื้อเตานะครับแบบนี้มันก็ค่อนข้างผิดแนะนำว่าให้ซื้อเตานะครับให้ถูกกับ
สิ่งที่มันควรเป็นนะครับถ้าไม่รวยมากก็ซื้ออันนี้ไปหลายๆเตาหน่อยอะไรแบบนี้นะครับต่อมานะครับที่ล้างจานนะครับมันจะแตกต่างจากเตานิดนึงเพราะว่าเตาเนี่ยบางอันนะครับอันแรกๆเนี่ยมันทำได้แค่อาหารชิ้นเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่ล้างจานเนี่ยมันจะบอกว่าไอเนี้ยน่ะมันทำความสะอาดจานพร้อมกันที่3อันเลยนะครับโอ้โห3อันเลยนะครับแบบเปิดแรกๆเนี่ยคุณลูกค้าไม่น่าจะกินแบบหมดพร้อมกัน10คนนะครับก็คือซื้ออันนี้ไปสัก 2-3 อันนะครับก็จะแค่นี้ก็อยู่ตัวแล้วนะครับง่ายๆคือซื้ออะไรที่มันจำเป็นก่อนนะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับไอพวกนี้อ่ะก็สำหรับวิธีนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันวิธีสุดท้ายนะครับไปมาเอาละครับเข้าสู่วิธีสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการเทปทูนั่นเองนะครับเทปทูยังไงครับพี่เทปทูก็คือการเติมนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บนั่นก็คือการเทปทูนั่นเองนะครับฟิ้งแบบนี้เลยซื้อทีเดียวนะครับเงินก็อัดไป 100,000 นะครับนั่นก็คือวิธีสุดท้ายนะครับการเทปทูและใครที่บ้านรวยต่างๆนะครับก็ทำการเทปทูไปนะครับนั่นแหละสามารถไปซื้อเกมพาร์ทได้ด้วยนะครับเกมพาร์ทแล้วก็พวกซื้อเกมพาร์ทนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยพวก VIP นะ10นาทีมันจะให้เงินเรา 1,000 ครับผู้เล่นใหม่เนี่ยถ้าซื้อมาก็คือคุ้มนะครับ VIP บอกเลยว่าคุ้มมากๆคือ10นาทีได้1,000ได้1,000ครับคือมันคุ้มมากๆครับสำหรับแบบว่าคนที่เล่นแรกๆนะไอ้ VIP เนี่ยเอาครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับดีครับอร่อยไหมอร่อยค่ะขอบคุณครับบาย